สวัสดีค่ะกระดะลั่นมาแล้วนะคะวันนี้แตนจะพาทุกคนไปทำเมนูผัดบัวผัดไข่นะคะวันนี้เราที่บวบที่เราใช้จะเป็นบวบงูนะคะนี่จะเป็นบวบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีแค่ไข่มีบวบมีกระเทียมมีน้ำเปล่ารสดีชูรสน้ำตาลน้ำมันพืชนะคะเสื้อถั่วเหลืองแล้วก็เป็นตัวน้ำมันหอยนะคะใช้แค่นี้เองอ่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตั้งไฟกันเลยอันนี้ใช้ไฟแรงปกติได้นะคะเทน้ำมันใส่ไปเลยไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยปึ๊บนะคะผัดให้หอมไปกลางๆแล้วกันนะคะไม่ต้องแรงมากพอเริ่มหอมนะคะเราก็จะใส่ไข่ใช้ไข่สัก2ใบแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนตอกไข่เนี่ยเราจะไม่ให้ไข่มันแตกนะคะให้ไข่มันแยกสีขาวกับสีแดงไว้ชัดเจนแล้วเวลาคั่วไม่ต้องไปคั่วแบบใส่ให้มันแตกนะคะปล่อยมันนะแล้วก็รีดไฟด้วยนะคะเบาไฟด้วยตอกคั่วนะคะก็ให้มันแตกให้มันแยกกันอยู่แบบนี้แล้วค่ะแป๊บหนึ่งระวังมันไหม้ด้วยนะคะกำลังสวยปึ๊บนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็ใส่บวบลงไปเลยวุ๊บแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไข่มันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะผัดไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปนิดนึงให้มันคลอเพราะถ้าไข่มันรวมกันเนี่ยมันจะไม่สวยนิดเดียวค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำบวบมันก็จะออกมาหน่อยแล้วผัดไปเรื่อยๆไข่มันก็จะแตกออกจากกันนะคะเพราะถ้ามันสีผสมเลยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็ใช้ไฟปกติได้นะคะปล่อยให้มันสุกแป๊บนึงค่ะไม่ต้องตักไปคั่วอะไรอย่างเงี้ยตักคั่วเยอะแยะมากมายตอนนี้เริ่มร้อนละแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะตอนนี้มันเริ่มแบบกำลังร้อนน่ะเราก็ปรุงเลยค่ะใส่รสดีนะคะรสดีสักช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลสัก2ช้อนชาแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเยอะหน่อยชูรสแค่ช้อนเดียวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะแล้วก็ซอสพอค่ะเยอะก็ผัดค่ะสาเหตุที่เราผัดตั้งแต่ตอนที่บวบยังไม่สุกใส่เครื่องยังไม่สุกเพราะว่าน้ำเครื่องปรุงมันจะได้ซึมเข้าไปในตัวบวบนะคะน้ำเครื่องปรุงมันจะได้รสชาติมันจะได้เข้าไปในตัวบวบค่ะผัดให้แห้งนะคะถ้าใครชอบแห้งมากก็ให้มันเดือดเกินไปเรียบร้อยค่ะปุ๊บไปจ้า
เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบวบผัดไข่ในวันนี้นะคะก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายมากเลยอร่อยด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบอาหารทำง่ายๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกดSubscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ